วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลการตรวจพระวรกายว่าการเคลื่อนไหวของพระวรกายดีพระหัตถ์ไทยพระปัปภาสะหรือปอดและระบบประสาทเป็นปกติจึงได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิตตั้งแต่เมื่อวานนี้17กรกฎาคม2555พระอาการทั่วไปดีขึ้นมากเสวยพระกระยาหารได้และบรรทมได้จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง18กรกฎาคมพุทธศักราช2555